โอเคสวัสดีครับโทรศัพท์เก็บดีนะดูสภาพรถจอดไว้หลายวันนะสภาพก็จะแบบเลอะๆแบบนี้นะไม่ได้ขี่หลายวันเลยโอ้โหน้ำปัดนี่น่าจะในกล้องน่าจะมองไม่เห็นเลยนะครับวันนี้เราก็จะผมจะขี่ไปแค่ตรงเดี๋ยวปิดหมดไปแค่ตรงบ้านที่คลอง4นะครับไปธุระนิดหน่อยไปเอาของก็เลยไหนๆก็ขี่รถแล้วก็มาขี่คุยกันนั่นหน่อยนะฮะจอดนานมากจนแบตตอนนี้ชาร์จอยู่ที่ 13.9 เองอะคือยังไม่ขึ้นถึง 14.2 เลยอะแล้วแบตก็ยุบไปพอสมควรนะจอดหลายวันไม่ได้ทำอะไรเลยเข็นจอดอย่างเดียวเลยช่วงนี้เฮ้ยวันนี้ก็มาเทสกองที่จะทำกันด้วยนะครับก็รู้สึกบิดติดมือดีนะกองแต่งเฮ้ยกองซิ่งราคาประหยัดนะครับงบผมทำไม่สวยนะรอบนี้ทำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็พอได้แหละมันก็ใช้ได้นะแต่ทำไม่สวยเท่าที่ควรคือยังไงอะวัสดุอุปกรณ์มันก็พร้อมนะมันก็มีแค่อะไรก็ใช้ไปอะประมาณนั้นนะแต่ถามว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้ครับแน่นดีด้วยผมเช็คแล้วก็วันนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจากวันนั้นที่ว่ากองเดิมเนาะที่เห็นของผมดำๆตันๆนะครับผมก็ว่าแล้วเวลาขี่ไม่รู้สึกเหมือนน้ำมันรถมันท่วมๆอีกแล้ววะจากตอนแรกที่เปลี่ยนกองมาใหม่แล้วมันก็ดูโล่งบุญบาลีว่าขี่ได้สักเดือนนึงเนี่ยพันโลรู้สึกเอ้ยกองน้ำมันมันท่วมๆอย่างเงี้ยตอนเช้าขี่สตาร์ทรถเนี่ยจะรู้เลยนะครับเราบิดออกไปทำไมรถมันดูท่วมๆมันบิดไปแล้วมันเหม็นน้ำมันนะแต่นี่ก็กลับมาลื่นปุดปาดอีกแล้วนะฮะติดมืออย่างนี้หน่อยสิเดี๋ยวเราไม่ได้ขี่รถนานเนาะก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันติดมือดีนะเมื่อวานนี้เพิ่งขี่เอาเว็บร้อยมาเก็บไว้ที่บ้านคลองสี่นะครับก็เว็บร้อยก็จอดไว้นานเหมือนกันเป็นเดือนเลยสตาร์ทไม่ติดนะหมดเทียนบอร์ดเลยเพราะว่าขบูมันใหญ่เนาะผมก็เปลี่ยนหัวเทียนแหละสลับไปสลับมาจนไปเจอหัวเทียนที่ใช้ได้ก็ขี่ไปนะครับแต่ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่รถมันสะดุดตอนผมว่ากำลังอัดมันเยอะไปผมไม่ได้ปาดหัวลูกสูบนะเดี๋ยวว่ามีเวลาเดี๋ยวจะลื้อออกมาปาดหัวลูกสูบนะครับผมยังไม่ได้ปาดเลยลูกสูบมันหัวนูนเนาะผมว่ากำลังอัดมันเยอะไปอ่ะพอคือรถมันต้องรอข้ามรอบมันถึงจะเร่งไปอ่ะตอนรอบ 2-3-4-5,000 เนี่ยถึง 6,000 เนี่ยมันปุ๊บอย่างเงี้ยนะแล้วพอเลยรอบไปมันค่อยแฟสไปแต่คันนี้พอแฟสไปปุ๊บมันเป็นเสียงสปริงวาล์วดังด้วยไงมันคือมันอะไรเขาเรียกว่ามันลั่นอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวต้องทำกำลังอัดให้ดีนะครับเดี๋ยวเอาทำกำลังอัดให้มันลงมาต่ำๆนั่นแหละเพราะว่ามันจะสตาร์ทง่ายอะไรง่ายเลยนะตอนเช้าๆอย่างนี้นี่จอดไม่นานสตาร์ทโอ้โหเหนื่อยเลย แต่ถ้าสตาร์ททุกวันมันก็ชึ่งเดียวติดนะเดี๋ยวพอจอดเป็นเดือนก็เอาเรื่องเหมือนกันมันก็ต้องไอ้นั่นเหมือนกันผมยังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะกลับไปใส่ขบูเว็บ125นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะสมบูรณ์กว่าเดี๋ยวดูก่อนนะว่านมหนูอ่ะถ้าใครมีความรู้บอกเลยนะไอ้นมหนูเนี่ยเพราะผมเอาของเว็บ125ไปใส่ของแดดเนี่ยได้ไหมคือผมไม่ต้องการน้ำมันมันเยอะอ่ะแต่ต้องการปากช่อง ID มันใหญ่ไงแล้วผมก็เอาเม็ดนมหนูเนี่ยไม่รู้มันส่วนไหนนะแต่ผมยังไม่ศึกษาเลยนะนมหนูเนี่ยอะไรยังไงเคยแกะเล่นอยู่แหละไอ้เม็ดน่ะไอ้ที่เป็นแท่งๆดำเหลี่ยมแหลมๆน่ะเล็กๆอ่ะตัวนั้นน่ะไม่รู้มันเท่ากันเหมือนทุกรุ่นหรือเปล่านะก็ถ้าทำได้ผมก็จะเอาของเวฟ125มาใส่ในขบูแดดไม่รู้ได้ป่ะนะเพราะผมต้องการมันเบอร์มันเล็กๆหน่อยอ่ะ
ใหญ่ไปมันก็ท่วมเปล่าๆนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เน้นแบบขี่แรงอะไรนะครับก็ทำเสร็จก็จอดเก็บส่วนใหญ่นะต้องการที่ว่าแบบมาถึงก็สตาร์ทชึ่งติดอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาจอดนานๆไว้ชาร์จแบตนะครับเพราะว่ารถเก่าแล้วผมไปใส่หน้าปัดดิจิตอลนะผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้ใครดูเลยนะไม่ได้ถ่ายลงเลยนะเว็บร้อยผมใส่หน้าปัดดิจิตอลอะไรด้วยแต่มันไม่สมบูรณ์ไงผมก็เลยไม่อยากเอาคลิปลงซื้อหน้าปัดมาแม่งห่วยแตกมากแต่ก็ใส่ไปที่เดี๋ยวคิดอยู่ว่าจะใส่กับหน้าไปเอ้ยจะใส่หน้าปัดเข็มกับเหมือนเดิมนะเดี๋ยวสั่งซื้อหน้าปัดเข็มใหม่แล้วก็ใส่กลับมานะโอ้เฮ้ยได้อยู่นะเฮ้ยกองโล่งนี่ก็บิดมันอยู่นะผมว่าผมไม่ได้คิดไปเองนะดูกันเอาเองแล้วกันแท็กซี่โอ้ได้อยู่เออขี่มันว่ะบิดออกดีครับพอใส่เป็นกองซิ่งไปเนี่ยบิดออกดีติดมือมากอ่ะบอกเลยว่าโคตรติดมืออ่ะบิดครึ่งคันเร่งครับปล่อยเดินเบาๆบิดเลยนี่บิดหมดปอแล้วโอ้โหรอบมาดีมากอะรอบมา 8,000 กว่าเฮ้ยไม่ได้ขี่รอบขนาดนี้มานานแล้วนะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ว่ะได้อยู่ว่ะเฮ้ยเอาเรื่องมากองซิ่งเนี่ยเพราะว่าดูในคลิปอะผมนึกออกแล้วคลิปของพี่อะไรนะไม่ใช่พี่จอนอ่ะอีกคนนึงอ่ะที่เขาทำเกี่ยวกับรถยนต์อ่ะเขาไปหาด็อกเตอร์เลสซิ่งอ่ะมอเตอร์เดิมๆนะครับพี่ไปเปลี่ยนชามกับเปลี่ยนกองอ่ะม้าขึ้นมา6ตัวนะครับแบบในงบแค่ไม่กี่พันนะครับคือแบบนี่แหละถึงว่าทำไมเขาถึงใส่กองนะนั่นเป็นร้านด็อกเตอร์เลสซิ่งนะเขาต้องขึ้นไดโน่เขาเทสมาแล้วแน่นอนว่ากองซิ่งมันต้องดีกว่ากองเดิมนะแล้วก็ใส่ชามไปแค่นั้นนะม้าขึ้นมา6ตัวนี่ไม่ใช่น้อยนะเยอะมากเลยนะแสดงว่ากองซิ่งมีผลนะแต่ฟอร์ซ่า350มันชอบอากาศเยอะๆอยู่แล้วอะแล้วถึงว่าผมว่าทำไมรถผมบิดไม่ค่อยออกตอนช่วงพันโลไปแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับกองเดิมผมแม่งดำปืดเลยอะแค่พันโลนะโอ้โหมันก็ฝุ่นเข้าเอาเรื่องเหมือนกันนะฟอร์ซ่าเนี่ยถ้าเราจะโล่งเกินก็รถหลวมไวก็ต้องแลกกันอ่ะถ้าใครอยากแรงนะแรงรถก็จะหลวมไวนะครับแต่ถ้าอยากแก้แรงแก้พอดีก็ใส่กองเดิมนะรถก็จะหลวมช้าเพราะว่ากองเดิมมันละเอียดพอสมควรเลยมันเปลี่ยนแม่งทุกพันโลอ่ะจริงนะกองเดิมก็ได้ไม่ต้องกองซิ่งอ่ะแต่เปลี่ยนแม่งทุกพันโล2,000 โลก็ได้พันโลก็น่าจะสิ้นเปลืองไปแล้วยิ่งช่วงนี้ยิ่งหาเงินยากอยู่ด้วยเนาะรถ 2,000 โลก็แล้วเพราะมัน100 200เองอะแต่กองซิ่งอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าอายุมันจะเท่าไหร่นะมันสามารถล้างได้อะไรได้ก็จริงแหละแต่ต่อให้ล้างมันก็จะมีจุดที่มันเป็นฝุ่นติดเอาไม่ออกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะตันนะแต่ผมให้10,000 โลอะแล้วเดี๋ยวผมทำใหม่ทุก 5,000 โลยังได้เลยโอเคถึงแล้วคุยแป๊บเดียวถึงแล้วไวจังวะโอเคเดี๋ยวเปิดบ้านกันเมื่อวานผมมาตัดไว้ผมไม่ได้กวาดเลยนะไม่ได้กวาดถนนเลยนี่ผมตัดเองแล้วเนี่ยตัดหญ้าเนี่ยนี่ประตูรีโมทได้เป็นไงประตูรีโมทนี่ผมก็ติดตั้งเองนะผมไม่ให้ช่างเขาแค่ใส่รางให้ใส่ล้อให้นะแล้วก็ผมติดตั้งระบบอันนี้ไงชิบหายกำลังจะโม้เลยหยุดซะแล้วน่าจะมีหินอะไรไปขัดแล้วนะ
คดีผมตั้งให้มันเซฟตี้นะครับคือไม่ให้มันหนีบคนนะให้มันหนีบได้นิดเดียวแล้วถ้ามันไม่ไหวก็คือถ้ามันมีโหลดหรือมีอะไรมันจะหยุดเลยผมตั้งไว้อ่อนเพราะว่ากันนะกันหนีบอะไรพวกนี้นะครับนี่ครับเราจะปิดนี่ว่ะกดปุ๊บมาเป็นไงโอเคครับรถข่าวนี่อะไรวะนี่ถึงแล้วโอ้โหดูครับผมขนของมาไว้ที่บ้านนี้เยอะเลยนะครับที่ร้านแบบมันเต็มไปหมดแล้วไงของรวมสมบัติบ้าผมไอ้โรงนี้ผมก็ทำเองนะแบบคนไม่เคยเชื่อมเหล็กแล้วคนใช้เหล็กไม่เป็นผมก็ซื้อไอ้เหล็กเล็กๆอ่ะมันรับน้ำหนักไม่ได้มันแทบจะปิวลมเลยนะพายุมาแต่ก็โอเคเนี่ยหลุดมาแล้วเดี๋ยวผมต้องทำใหม่นี่ครับเวฟร้อยเป็นไงเวฟร้อยเนี่ยเดี๋ยวไปสตาร์ทกันเลยสตาร์ทดูกันเลยนี่ไงรถลูกๆนี่มาจอดมีหลังบ้านอีกคันนะไอ้คันนี้ก็ซื้อมาโดนบ่นชิบหายเลยไม่ได้ปั่นเลยนี่กุญแจคาด้วยเป็นไงสุดยอดอะคันนี้สตาร์ทเลยเป็นไงล่ะครึ่งเดียวติดเนี่ยหน้าปัดดิจิตอลครับเนี่ยเป็นไงรอบมันขึ้นด้วยนะแต่แบบไมค์มันไม่ตรงนะครับเวลาผมไม่ได้ตั้งแล้วก็น้ำมันไม่ตรงนะครับแต่รอบพอได้อยู่รอบพอได้อยู่รอบพอมองได้มันจะวิ่งอยู่ 8,000 กว่าปลายๆนะนะสตาร์ทไว้สัก5นาทีนะครับชาร์จแบตนี่เครื่องตัดหญ้าตัวแรงของผมครับนี่คือบ้านเรานี่รกไปหมดเลยนี่มาเก็บขยะครับวันนี้เหลือตรงนู้นแหละวันๆเรารถยนต์จอดตรงนู้นนะครับหญ้าเลยหลําแหลมอยู่หน่อยก็ผมมาที่นี่ผมก็มาปลูกผักปลูกหญ้านะฮะนี่เดี๋ยวเอาฟอร์ซ่ามาล้างที่นี่ด้วยที่นี่ก็จะเป็นที่ล้างรถนี่ผมมีบ้านปลูกผักอีกแต่ผมไม่กินผักนะนี่ตัวกินผักอยู่นี่เดี๋ยวผมพาไปดูรกนิดนึงนะผมยังไม่ได้เก็บขยะเฮ้ยอิดหล่นก็น่าจะเต่าเดินชนผมมีเต่ายักษ์อยู่ตัวงเดินตามหากันก่อนดีกว่าไหนวะอันนี้เป็นรายการอะไรไปแล้วตรงนี้มันเป็นดินซุดไปข้างที่ข้างบ้านฝั่งนี้มันไม่ได้ถมนะนี่ครับมีรอยซากอารยธรรมอยู่ฮะโอ้นี่มันขี้ช้างมันขี้เต่าเลยมันเต็มเลยโอ้มันมาขี้อะไรตรงนี้นี่ห้องน้ำเต่านะครับตรงนี้แล้วเจ้าพี่โทมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันขี้เต่าทั้งเลยโอ้นี่เป็นแบบนี่เมื่อก่อนนี่กล่องนี้เนี่ยผมเล่าประวัติกล่องโหนี่วันนี้คุยกันยาวนิดนึงแล้วกันอ่ะผมว่างไงวันนี้นี่ครับนี่เมื่อก่อนนี่กล่องนี้เป็นกล่องโดเรมอนของผมนะคือทุกอย่างแม่งมีอยู่ในนี้หมดอ่ะคุณอยากได้อะไรเดินมาเลือกเอาเลยนี่ครับก็เป็นเกี่ยวกับงานที่ผมชอบทำงานอะไรเหล็กพวกวิจัยนี่ผมจะโดนตัวอะไรต่อยตายวะเนี่ยเนี่ยครับอุปกรณ์บางอย่างมันก็ดีนะผมเนี่ยแบตลิโพนะครับจิ้มให้ไฟลุกยังได้เลยเนี่ยผมทำวิจัยส่วนตัวนะครับคือแบบอยากรู้อยากเห็นไงนี่ฮะบอร์ดสปีดมอเตอร์นี่กล่องนี้ตลับแม่เหล็กแรงดันสูงเอากลายเป็นกล่องน็อตไปแล้วรู้ได้ยังไงนี่ฮะมันลือให้เป็นบัตยักษ์ปะเนี่ยไปฉีดไปแล้วฉีดบัตยักษ์ไปแล้วเราไม่กลัวนะนี่อะไรมันโอเคไปลือเล่นเลยเนี่ยนะครับเอาเครื่องไม้เครื่องมือผมก็บ้านนี้ไม่ได้เข้ามาเกือบปีนะครับนี่มีรถคันนี้จอดอยู่นี่ไงผมเจอตัวการละไอ้คันนี้แรงมากนะ4 wheel คันนี้โคตรแรงเลยลุยแหลกผมเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่มอไซค์นะครับบอกเลยว่ากำลังมหาศาลนี่พี่โทโทเฮ้ยวันดีเฮ้ยไงอยากกินผักบุ้งไหมเฮ้ยนี่ครับเลี้ยงมานี่ดูกระดองครับกระดองไม่มีปูดไม่มีนูครับคือสมบูรณ์มากรู้ป่ะผมเลี้ยงยังไงนะครับผมก็ปล่อยมันตามธรรมชาติเนี่ยปล่อยหญ้ารกเลยไม่ตัดหญ้ามันก็อยู่แบบหายไปเลยเดือนนึงเจอครั้งนึงนี่ครับตัวเท่านี้เลย
อายุน้อยมากนะครับอายุประมาณ2ขวบหน่อยๆเองเท่าลูกสาวผมอะเท่าลูกสาวอ่อนกว่าลูกสาวผมนิดเดียวลูกสาวผมมึงจะเข้าอนุบาล1อะ 2-3 ขวบเองอะเออเละไปหมดเลยครับตอนนี้เนี่ยครับพื้นตรงนี้ซุดดูไอ้นี่งอเลยนะท่อประปานะเมื่อก่อนมันจะเป็นระนาบเดียวสวยเลยนะนี่ผมทำเองหมดเลยนะ นอกจากก่อบ้านนะพวกต่อท่อน้ำหาเหวเลยนะประหยัดงบไงบ้านนี้ผมก็เขียนแบบโดยใช้สเก็ตอัพนะครับแล้วก็ตอนไปขอก่อสร้างนี่ผมไปที่เทศบาลแล้วก็ไปหาขนาดที่มันใกล้เคียงกันแบบไม่เหมือนหรอกแล้วแบบที่เทศบาลแม่งโคตรสวยเลยผมก็เลยในภูมิใจในการเขียนสเก็ตอัพขึ้นมาเองให้ช่างทำตามนี้ครับก็ได้บ้านมาเป็นแบบนี้นะจริงๆผมพลาดไปคือผมลืมห้องเสื้อผ้าคือมีห้องนอนห้องน้ำแต่ไม่มีห้องเสื้อผ้านะครับจริงๆตรงเนี้ยจะต้องเป็นห้องเสื้อผ้าผมก็ลืมกลายเป็น ควันรถเข้าถอยหน่อยนี่ครับผมจะพามาดูสวนผักที่ผมไม่กินแล้วปลูกทำไมไม่รู้ไอ้ต้นกล้วยนี่มันเกะกะแล้วผมพยายามตัดยอดมันไม่รู้จะทำไงนะเพราะเป็นเครือใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากเลยผมก็ตัดมันไม่ให้มันโตแต่มันไม่ตายนะเนี่ยโอ้เดินอย่างนี้ร้อนเหมือนกันเว้ยใส่หมวกกันน็อกเดินไม่เป็นไรทนฟังเสียงลมหายใจนิดนึงอันนี้เป็นต้นอะไรวะไม่รู้จักหน่อไม้ฝรั่งมั้งนี่อ๋อใบเตยนี่ผมเดินท่อน้ำนะครับนี่ระบบน้ำออโต้นะครับนี่บ้านนี้จริงๆเป็นคอนเซปต์จะทำเป็นโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยนะตอนแรกแต่โครงการก็ต้องล้มไปเพราะว่าคุณป้าเสียนะครับคุณป้าที่ผมปลูกบ้านหลังนี้ให้แกเพื่อให้แกมาอยู่ตอนบ้านปลายชีวิตแกได้เสียไปแล้วก็เลยไม่มีคนดูแลแต่ตอนนี้ผมก็กลับมาดูแลเพราะว่าโควิดเนาะผมก็กลับมาทำถางให้มันดีเออเขาเลยน่าจะมาแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะเดี๋ยวพอดีน่าจะมาแล้วผมน่าจะเจอคนนี้ละโอเคโอเค